สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮไฮค่ะไฮไฮค่ะเช้านี้อากาศไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะแต่ก็แดดถูกปกปิดไปด้วยหมอกนะคะแล้วก็กลุ่มเมฆพร้อมที่จะตกลงมาเป็นเม็ดฝนเลยนะคะที่นี่ช่วงนี้ก็คือมีฝนฟ้าเกือบทุกวันเลยนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านจินนิพาเช่นเคยนะคะเพื่อนๆทุกๆคน อยากจะมาโชว์อยากจะมาให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นถึงบริเวณรอบบ้านวันนี้จะเริ่มตั้งแต่หลังบ้านเลยแล้วกันนะคะหลังบ้านด้านซ้ายนะคะนี่ค่ะพื้นที่ต่อรั้วสูงนะคะ2เมตรเมตร50เซนแล้วเราก็จะปูหญ้าให้เต็มพื้นที่ยาวไปจนถึงหน้าบ้านเลยนะคะบริเวณรอบบ้านเราก็จะปูเขาเรียกว่าเทพื้นไว้เพื่อรองรับการเปื้อนบริเวณของตัวบ้านนะคะเวลาฝนตกมาก็จะลงที่ปูนก่อนไม่เลอะลงดินแล้วก็กระเด็นเข้าบ้านนะคะแต่ที่จุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือว่านี่เลย1 2 3 4 5 6 7 8 4 6 8บานด้วยกันเฉพาะบานกระจกใสนะคะฝั่งนี้จะมีช่องแสงด้วยกัน7ช่องความยาวอยู่ที่ก็ยาวพอสมควรนะแล้วก็กว้างด้วยนี่จะบอกให้อย่างแรกเลยนะทุกคนเราอายุเราก็เพิ่มขึ้นทุกวันใส่ใจสุขภาพเยอะๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆอย่าทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงผิดปกตินั่นแสดงว่าเราเหนื่อยหรือว่าเราอาจจะพักผ่อนน้อยกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับนะคะหาตัวช่วยนะคะเพื่อนๆตัวช่วยคืออะไรคะก็หาอาหารเสริมหรือพักผ่อนนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ8-10ชั่วโมงนะจะดีจะได้ไม่ต้องหายใจเหนื่อยติดๆขัดๆแบบนี้นะคะมาว่ากันต่อเรื่องของตัวบ้านเลยนี่นะคะกระจกยาวแน่รอบบ้านเลยบ้านหลังนี้โปร่งมากๆและนี่ที่ตัวหลังบ้านนะคะเราก็จะทำแบบนี้นี่ค่ะไปดูกันนี่บริเวณรอบบ้านนะคะหลังบ้านเราก็จะมีครัวให้มีแท้งน้ำปั๊มน้ำให้เสร็จสรรพหลังคานะคะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะคะและนี่บริเวณข้างบ้านอีกด้านหนึ่งค่ะเห็นไหมคะสวยงามนะคะมีนี่คือช่องปล่อยตัวดูดควันในครัวมีหน้าต่างรอบและนี่ก็จะเป็นห้องทานข้าวนะคะส่วนนี้ก็คือห้องน้ำอีกหนึ่งห้องเมื่อกี้เริ่มบอกไปว่าเป็นห้องน้ำนอกหลังบ้านและนี่ก็คือห้องเสื้อผ้าส่วนตรงนี้ก็คือห้องนอนใหญ่นะคะก็พื้นที่รอบบ้านโดยรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่หลังนี้อยู่ที่1งานกับ23ตารางเมตรด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะทุกคนเรียกทุกคนดีกว่าเนาะยังไม่เคยชินเท่าไหร่นะคะเพิ่งเริ่มที่จะลองอัดวิดีโอลองไลฟ์สดด้วยตัวเองนี่ค่ะพื้นที่หน้าบ้านเปิดเป็นร้านกาแฟก็ได้เปิดเป็นร้านอาหารก็ดีหรือจะให้เช่าเติมสระว่ายน้ำลงไปนะคะเติมสระว่ายน้ำลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็แต่งเติมเป็นส่วน outdoor สวนเล็กๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลงทุนเพื่อปล่อยเช่ารายวันนี่เหมาะอย่างยิ่งนะคะเหมาะอย่างยิ่งทุกคนบ้านหลังนี้สุดเกินบรรยายแล้วค่ะเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะพี่จัดเต็มเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสวยความงามความสวยความงามเหมาะอย่างยิ่งในยุคปี2022นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ย
จะหันมาใช้โซเชียลเป็นตัวช่วยในการเขาเรียกว่าเพิ่มรายได้อยู่บ้านเราก็ไลฟ์สดสวยๆในบ้านของเราได้นะคะหรือจะลงทุนเปิดเป็นร้านอาหารมีสระว่ายน้ำในบ้านของเราที่บ้านหลังนี้พร้อมค่ะยิ่งภายในไม่ต้องพูดถึงทุกคนคงจะได้เห็นแล้วนะคะวันนี้ก็มาโชว์บริเวณรอบบ้านเท่านี้ก่อนละกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงรั้วค่ะรั้วค่ะรั้วนี่ค่ะรั้วนะคะรั้ว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 มีช่องประตูเปิดปิดให้นี่นะคะนี่คือบริเวณรอบบ้านของเราถนนด้านนี้ไปทะลุซอยเทศบาลร่อนทองถนนเส้นนี้ไปทะลุถนนเพชรเกษมแม่ลำพึงห่างจากสามแยกบางสะพานเพียงไม่เกิน500เมตรนะคะแล้วก็เข้ามาเนี่ยก็ไม่เกินประมาณ300เมตรเท่านั้นเองนะคะทุกคนถ้าท่านใดสนใจบ้านสวยจินิพา2นะคะตั้งอยู่ที่นี่ตามเบอร์โทรนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะเรายินดีให้พาชมบ้านไม่ใช่บ้านตัวอย่างนะอันหลังนี้มีเจ้าของแล้วนะคะหรือกดมาตามลิงก์ที่โพสต์ไว้ได้เลยนะคะหรือโทรนัดก่อนยินดีให้คำปรึกษาเรื่องของรายได้เรื่องของการกู้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สิ่งที่จะได้รับนอกเหนือจากการเป็นเจ้าของบ้านจินิพาหลังนี้แล้วก็มีเพียบค่ะยังไงสนใจนะคะจิ้มเบอร์โทรมาเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ